เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ3ประการพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธนี่แน่นอนพระพุทธเจ้าตั้งแต่สรู้ตั้งแต่วันวิสาขบูชาแล้วแต่ว่าพระธรรมจังหวะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้แสดงธรรมปฐมเทศนาครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีย์เป็นธรรมจักรกัมปวัตนสูตรนั่นแหละกงล้อของธรรมจักรได้หมุนครั้งแรกเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเทียบต้านสิ่งนี้ได้เลยนะเมื่อเทวดาไล่ตั้งแต่ชั้นต่ำลงไปจนถึงชั้นสูงเนี่ยได้ยินแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่เรียกว่าสะเทือนโลกธาตุนะต่างดีใจกันใหญ่แสงสว่างของธรรมนั้นน่ะโอ้สว่างเหนือแสงสว่างของเทวดาทั้งหลายอย่างที่สองก็คือเกิดพระสงฆ์รูปแรกนั่นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นจากการฟังธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั่นแหละในห้วงที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงตรัสเกี่ยวกับอริยสัจ4ความจริง4ประการพระอัญญาโกณฑัญญะเกิดธรรมะขึ้นในใจเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นเห็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาดวงตาเห็นธรรมทันทีดังนั้นวันนี้อาตมาอยากจะพาคุณโยมมาอัปเกรดดวงตากันในวันอาสาฬหบูชาดวงตาเห็นธรรมเนี่ยถ้าเรามองถึงว่าโอ้โหจะต้องเป็นอริยบุคคลมันก็คงจะไกลตัวเราเกินไปเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อวิญญาณท่านเคยได้บอกหนูว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเราก็เห็นได้เห็นได้ในระดับหนึ่งยังไม่จำเป็นจะต้องถึงอริยบุคคลหรอกเห็นแค่ในระดับปุถุชนให้มันเลื่อนขั้นเป็นกัลยาณชนเห็นระดับนี้กันก่อนเห็นอย่างไรบ้างล่ะเช่นเห็นในศีลสมาธิปัญญาเห็นว่าเจ้าศีลเนี่ยอย่าให้มันด่างดูแลมันหน่อยเช่นศีล5แล้วก็ดูแลมันอย่าให้มันด่างอย่าให้มันกลายเป็นศีล 4.5 หรือศีล 4ให้เป็นศีล5ให้ได้สมาธิอย่าให้ขี้เกียจนั่นพอไปวันไหนขี้เกียจให้เข้าใจว่าวันนั้นเป็นวันสร้างบารมีของเราอุปสรรคมันมาแล้วถ้าเราชนะมันได้องค์ผู้โยมเราก็ไม่ธรรมดาเห็นปัญญาอย่าให้เกเรอย่าเอาปัญญาไปเกเรผู้อื่นอย่าเอาปัญญาไปสร้างความฟุ้งซ่านให้กับจิตใจผู้อื่นแต่จงนำปัญญามาเพื่อเห็นความจริงในการพัฒนาจิตใจเราเมื่อเป็นดังนี้เนี่ยโลกธรรมถูกต้องจิตมันก็ไม่หวั่นไหวท่านกล่าวนี้นะแหมฟังแล้วมันแนบแน่นมั่นคงเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเป็นอย่างไรโยมโยมทำเป็นระบบทำเป็นต่อเนื่องศีลสมาธิปัญญานี่คือเข้าทางสายกลางแล้วนะเข้าวงของมรรคแปดเมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยโยมจะเกิดผลขึ้นทางใจเมื่อเกิดผลขึ้นทางใจโยมจะเกิดศรัทธาทันทีอ้าวของดีกินแล้วมันอร่อยจะไม่กินอีกเหรอธรรมะดีๆการภาวนาดีๆผลมันเกิดขึ้นศรัทธาย่อมเกิดพอเกิดปุ๊บเราก็ต้องเห็นธรรมสิเห็นในผลไงเมื่อเห็นในผลก็ยิ่งทำอีกนี่แหละคือการอัปเกรดดังนั้นจะอัปเกรดได้ต้องต่อเนื่องทำเป็นระบบจนเกิดดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นผลในระดับหนึ่งแล้วทำต่อไปนี่แหละถึงจะสมกับว่าเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตสิทธิ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิริธรขอฝากไว้นะอัปเกรดดวงตาวันอาสาฬหบูชาด้วยรักษาศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาทำต่อเนื่องสิจะเกิดศรัทธาขึ้นจะเกิดผลขึ้นแล้วจะทำได้ต่อไปเป็นกำลังใจทุกท่านขอเจริญพร